มันปูมันจะโดดเด่นยังไงนอกจากความอร่อยได้ทั้งเกมรุกและเกมรับต้องยกให้กับเทรนเนอร์ไอซ์อภิสดาจากรายการเซเวอร์ภารกิจพิชิตยอดขายที่ยกให้ลูกทีมนักขายทั้ง5คนเป็นว่าที่คนสวมมงรับตำแหน่งไอดอลสุดยอดนักขายนั่นเองล่ะค่ะสิ่งนี้เนี่ยขอเรียกสั้นๆว่าบัวร้างกีกี้นะคะสิ่งนี้มีประโยชน์มากๆเพราะว่าคุณพกไปที่ไหนก็สะอาดที่นั่นนะคะโอ้นิวนะคะความล้นความแบบว่าเอนเนอร์จี้อะไรเงี้ยตรงนี้ท็อปเป็นคนที่ในทีมเนี่ยขาดเขาไม่ได้เลยแล้วก็เป็นคนครีเอทีฟดีมากเครื่องดนตรีเด็กครับมันเลยทำให้ผมเนี่ยชอบดนตรีเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงเด็กนะครับอาวุธลับค่ะคนนี้ที่เด็ดหล่อแล้วก็แบบดูสะอาดสะอ้านน่ะดูเป็นแบบพระเอกตลกได้ด้วยนะจ๊ะบอกเลยโยกไม่ร้อนก้นปรับแชมป์ขำวิชาก็ต้องหันมาใช้ฝาดีเวอร์บับเบิ้ลคือแบบฉีกของนักวิชาการค่ะนางเป็นนักวิชาการที่พูดแล้วมันน่าฟังเราแค่แบบเอามากรูมนิดนึงให้นางแบบว่าเป็นคนแบบเหมือนเอาเอนเนอร์จี้นิวมาใส่ให้นางนะนางจะเป็นคนแบบว่าโอ้โหแบบมันจะกลมกล่อมสวัสดีครับวันนี้นะครับคุณอยู่กับวิก7สี7วันนะฮะเบบนะคะเป็นหนุ่มนักกีฬาน่ารักดูแบบขี้เล่นโอ้ยหน้าตาก็ว่าดีแล้วขายของยังดีดีอีกด้วยแฟชั่นกำลังมาแรงมากนะคะผ้าขาวม้าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแลนด์ก็ได้ไปนิยมเดินที่โตเกียวแฟชั่นวีคแล้วเดี๋ยวจะมีขายทั่วโลกเลยนะคะ Hello I'm Giselle อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าอินเตอร์ลูกคุณหนูมากคาแรคเตอร์แบบดูแพงดูเป็นคนที่แบบว่าพรีเซนต์อะไรเราจะรู้สึกว่าแบบของดีดูแพงขึ้นมาทันทีอันนี้คือชนะเลิศใครจะมาสู้ใครจะมาสู้เทรนเนอร์ไอซ์ใส่ไม่ยั้งขนาดนี้เกมการขายก็เพิ่งจะเริ่มต้นความเดือดยังรออยู่อีกเพียบห้ามพลาดกับรายการเซเวอร์ภารกิจพิชิตยอดขายทุกวันเสาร์6 โมงเย็นทางช่องวัน31นั่นเองละค่ะ